The fast fashion industry is one of the big polluter and contributor to climate change. Experts have predicted that the fast fashion industry is responsible for nearly 10% of the annual global emission. Therefore, we need to change the way we shop our clothes. Did you know that by buying a second-hand clothing instead of new pieces, you will be able to reduce emission? In today's episode, Pri Simuna will be taking our special guest to learn how to shop second-hand in style. สามสิบบาทเท่านั้นสองตัว20คือราคาทั้งหมดรวมกันอะอาหารมื้อหนึ่งบางทียังไม่ได้เลยอะทุบชีวิตมันดีกว่าค่ะพวกโลกร้อนหรือขยะตัวการสำคัญก็คือเสื้อผ้าจากการผลิตเกินความต้องการหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่อ่ะส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อโลกของเรามากๆเลยอุตสาหกรรมแฟชั่นอ่ะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 10% เลยอาจจะฟังดูไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดเทียบดูแล้วอ่ะอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แค่ 5% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนวิธีที่เราบริโภคการที่เราซื้อเสื้อผ้ามือ2จะเป็นการยืดอายุชีวิตของเสื้อผ้าเราได้และในที่สุดแล้วมันจะเป็นการช่วยไม่ให้เสื้อผ้าเหล่านี้ถูกโยนลงไปในแลนด์ฟิลหรือว่ากองขยะนั่นเองก่อนที่เราจะพูดคุยกันเพิ่มเติมเราไปเจอแขกรับเชิญของเราก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ซีเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะโอ๊ยนัดมาเจอกันที่นี่จะแนะนำตัวเองกันก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อลีเกตนะคะสุวรรณพุทธเจริญค่ะก็เป็นนางแบบนักแสดงค่ะวันนี้ซีนัดน้องลีเกตมาที่ตลาดปัตตปัตตวิกรตลาดปัตตที่เราเรียกกันตลาดปัตสงสัยไหมว่าทำไมชวนมาที่นี่อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นพี่ซีทำเรื่องพอโลกร้อนใช่ไหมใช่ก็จริงๆแล้วอ่ะอยากจะมาให้เห็นว่าจริงๆแฟชั่นอ่ะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะก็เลยชวนมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองมาชุบชีวิตแล้วมันจะช่วยยังไงคะเดี๋ยวมาเฉลยที่หลังดีกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีเงินมาให้200ให้เวลาชั่วโมงเดียวได้ค่ะได้ต้องได้ก็ต้องได้นะเงิน200บาทคนละ200นะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยข้างในตลาดเลยนะปัตตวิกรค่ะปัตตวิกรสู้ๆไปค่ะไปในหัวที่คิดไว้คืออยากได้เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ผู้ชายนะแล้วเอามาตัดเป็นเหมือนแบบเป็นเสื้อผู้หญิงแบบเหมือนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแขนพองๆออกมาหน่อยแล้วก็ใส่คู่กับกระโปรงหรือกางเกงแปดสิบก็ครึ่งงบแล้วอ่ะเกินแล้วอ่ะเฮ้ยแก่ไปป่ะนี้ในกองเนี่ยทั้งหมด10บาทหมดเลยถูกมากปกติซื้อเสื้อผ้าในห้างตัวละแบบ990นี่ถ้าเกิดซื้อนะได้99ตัวใช่ป่ะถูกป่ะอันนี้10บาทอันนี้ก็น่ารักคือถ้าทำให้มันมี value มากขึ้นอ่ะมันจะแบบมีคุณค่ามากขึ้นเราชอบแบบแมทเสื้ออยู่แล้วแบบสไตลิ่งใหม่อะไรเงี้ยเออมันสนุกดีนะแบบมันจะไม่ซ้ำกันเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งเวลาซีดูเสื้อผ้ามือสองเวลาซื้อนะคะคือไม่ได้ดูที่แบบว่าคุณภาพแล้วก็ความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าดูที่ป้ายด้วยเพราะว่าบางครั้งอ่ะแบบบางอาจจะเห็นเลยว่าอันนี้มัน 100% คอตตอนนะซึ่งมันดีมากเวลาเราซื้อเสื้อผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์หรือว่าอะไรที่มันไม่ใช่แบบใยธรรมชาติแต่เป็นใยสังเคราะห์เวลาเราซักผ้าใยสังเคราะห์พวกนั้นก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกเวลาซักผ้าออกมาไมโครพลาสติกพวกนี้ก็ตกอยู่ในทะเลใส่น้ำลำธารทุกอย่างเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เป็นใยธรรมชาติทั้งหมดจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะเอาไปทำเป็นครอปท็อปได้เนาะแบบให้มันขึ้นมาแล้วก็ใส่ยางรัดหน่อยผูกน่ารักตัวละเท่าไหร่นะคะตัวละ20สองตัว20ได้มาแล้วสองตัวสามสิบบาทเท่านั้น
เป็นแบรนด์ที่ชอบแต่ว่าเนี่ยที่ไม่ซื้อเพราะว่ารู้ว่าซื้อไปก็อาจจะไม่ได้ใส่แล้วสุดท้ายถ้าเกิดซื้อไปไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมไม่ได้ใส่เพราะไม่ชอบครับไม่เพราะมันใส่ไม่ได้มันเล็กไงร้านหมวกอยู่ไหนอ่ะร้านหมวกของเราเอาตรงนู้นหรือเปล่าอ่ะนั่นค่ะนี่คือร้านหมวกร้านหมวกของเรานี่เยอะมากแต่นี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่เนี้ย160พี่จ๋าอันนี้ลดไม่ได้ใช่ไหมคะได้ครับอันนี้ลดได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้20คุณลุงว่าให้อีกนะคะอันนี้เหลือร้อยหนึ่งนะคะพอมาซื้อเสื้อผ้ามือสองบ่อยๆแล้วมันอีกนิดนึงมันจะสวยแล้วอ่ะอีกนิดเดียวมันจะถูกใจแล้วก็เลยประยุกต์ให้มันกลายเป็นเสื้อผ้าที่เราชอบและดีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะขออินเสิร์ตวงลงอันนี้เหมาะเลย Saving Ocean Life ขอบคุณค่ะซื้อถุงผ้าแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกแต่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้แล้วครั้งเดียวนะต้องใช้หลายๆครั้งนี่จะเอา2ตัวนี้มารวมกันพอมาเห็นเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าที่เป็นกองเงี้ยนะคะทำให้รู้สึกดีนิดนึงว่าแบบเสื้อผ้ามือ2หรือเสื้อผ้าที่คนทิ้งไปอ่ะเราคิดว่ามันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะกลับนำมาขายใหม่ให้คนได้ซื้อกลับไปใช้เหมือนชุบชีวิตมันอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่ถูกนำมาที่นี่เสื้อผ้าส่วนใหญ่อ่ะจะถูกนำไปทิ้งในกองขยะหรือว่าแลนด์ฟิลนั่นเองเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเสื้อผ้ามากกว่า 95% อ่ะสามารถรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลได้มันเยอะมากๆเลยนะแปลว่าจริงๆอ่ะเราไม่ควรทิ้งเสื้อผ้าเลยเราควรจะนำมันมาหาเจ้าของใหม่หรือว่าหาบ้านใหม่ให้มันหรือว่านำมันมาใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้กระเป๋าอันนี้ไม่เกี่ยวนะเราขอแอบเอาไปนอกรอบเราใส่ไปดิกระเป๋าที่เองเป็นยังไงได้เงินซื้อมาเท่าไหร่ได้เสื้อมา3ตัวแล้วก็หมวกค่ะหมวกที่ขอลดมาจาก160แล้วเขาลดให้หนูเหลือ100ทำได้ไงอ่ะอะไรเนี่ยอันวอนอันวอนนอกรอบเราไปดูอัคเซสซอรี่นิดนึงเพื่อให้มันครบชุดหน่อยเนาะถือว่าโกงป่ะไม่โกงไม่โกงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาไปนั่งตัดเย็บเอาเสื้อผ้าที่ได้มาวันนี้ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าน้องมีเกจอะไรบ้างเอาไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะทรานสฟอร์มไปอย่างอื่นอีกใช่ก็จะพาไปโรงเรียนสอนตัดเย็บเนาะแล้วพี่จะมีพี่อุ้งจาก Fashion Revolution ด้วยเขาจะมาพูดคุยเรื่องแบบผลกระทบที่เสื้อผ้ามีต่อสิ่งแวดล้อมตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใหม่ละกันวันนี้ช้อปปิ้งจนเหนื่อยได้เครื่องประดับด้วยก็นัดน้องลิเกมที่สยามนะคะเพราะเราจะเอาเสื้อผ้าที่ซื้อเมื่อวานอะเยอะมากเยอะมากมาชุบชีวิตกันค่ะก็เกดเนี่ยคิดทั้งคืนเลยว่าจะทำแบบไหนดีนะแน่นอนหรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นมากแต่เราไม่ได้มา2คนนะเราอะชวนพี่จาก Fashion Revolution มาด้วยซื้อพี่อุ้งนั่นเองจะให้พี่อุ้งอะมาพูดเรื่อง Sustainable Fashion หนูชอบพี่อุ้งมากค่ะแอบเป็น MC อยู่ใช่ไหมใช่เป็น MC พี่อุ้งอยู่งั้นเดี๋ยวรีบขึ้นไปหาพี่อุ้งกันดีกว่าน่าจะรออยู่ในร้านแล้วค่ะไปกันนะสวัสดีค่ะค่ะพาน้องมิเกตมาหาค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเยอะมากที่ซื้อมาจากตลาดทวิกรเมื่อวานไหนไปเหมามาขอให้ปวดดีกว่าแนะนำตัวพี่อุ้งก่อนเพราะจริงๆอ่ะเรารู้จักพี่อุ้งมาจากที่เราไปแบบวอลันเทียนิดนึงเนาะกับ Fashion Revolution แต่อยากให้พี่อุ้งเล่าให้น้องมิเกตฟังนิดนึงว่า Fashion Revolution คืออะไรได้ค่ะ
ก็ Fashion Revolution เนี่ยเป็นเครือข่ายระดับโลกเนาะคือเป็นเหมือนเครือข่ายที่เคลื่อนไหวเพื่อแฟชั่นยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะมีอยู่หลายๆประเทศแล้วก็อุ้งเป็นเหมือนผู้ประสานงานเครือข่ายประจำประเทศไทยค่ะก็คือเครือข่ายเราอ่ะเหมือนดำเนินงานเพื่อแบบว่าต่อสู้แล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอุตสาหกรรม Fast Fashion เนี่ยจริงๆแล้วมีผลกระทบหลายอย่างเลยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบกับผู้คนกับแบบแหล่งน้ำกับทรัพยากรต่างๆบนโลกอะค่ะก็เลยเหมือนกับมองเห็นว่าจริงๆแล้วแค่เราแบบเริ่มเปลี่ยนการบริโภคของตัวเองอะก็จะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ซึ่งแบบเราสามารถเริ่มทำได้แบบง่ายๆในชีวิตประจำวันผ่านเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการซื้อเสื้อผ้ามือสองเป็นการยืดอายุชีวิตเสื้อผ้าเนาะไปชุบชีวิตน้องๆเสื้อผ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้งเลือกมาอย่างคุ้มค่าสุดเดี๋ยวเอาอวดลูกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยคุยแบบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟชั่นเรโวลูชั่นเนาะนายเทออกมาว่ามีอะไรบ้างของหนูคือใช้แบบพอดีเป๊ะๆแหละมีอะไรบ้างของหนูมีหมวกมีสูทค่ะแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตแต่ก็ยังมีซอยด้วยก็คือครบเลยแอนซีแล้วก็เสื้อผ้าแม่ของซีมีเสื้อเชิ้ต3ตัวร้อยอ่ะเคยเห็นเสื้อเชิ้ตที่เขาเอาแบบ2ลายมาผสมกันป่ะกันเป็นตัวเดียวคิดว่าประมาณนั้นแล้วเสร็จที่เหลือก็อาจจะเอามาทำเป็นผ้าคีริ้วได้นี่แล้วก็มีเสื้อนี้คือบางอันมันสวยอยู่แล้วที่พี่ซีซื้อมาก็แบบแต่ตัวก็ไม่ได้แพงเลยแต่ว่าเราได้เสื้อมาแบบสมบูรณ์มากแล้วเราก็กลับมาใช้ได้อีกค่ะมันอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่คะนี่หนูซื้อมา10บาทซึ่งมันแบบมากถูกมากอันนี้20บาทนี่คือราคาทั้งหมดรวมกันอะอาหารมื้อนึงบางทียังไม่ได้เลยอะแล้วก็มีเฮ้ยคือมันเยอะมากจริงๆอะได้กระเป๋าด้วยอ่ะโยนออกมาเลยละกันแล้วก็มีกระเป๋าอันนี้กระเป๋านี้ก็ของใช่เพราะว่าของกระเป๋าที่เตรียมไปอะไม่พอก็เลยซื้อมาแล้วจริงๆชุดตัวนี้ก็คือซื้อมาเมื่อวานเสื้อเสื้อ10บาทกับสร้อยคอทีมใส่ได้เพราะว่าคิดอยู่ว่าแบบเสื้อถ้าเกิดมันยังใช้มันใช้ได้อยู่อ่ะก็ไม่เห็นต้องมาชุบชีวิตมันก็ยังใส่ต่อได้เนาะบางอันสภาพมันดีมากพี่อุ้งคะแล้วอย่างงี้เสื้อผ้าวินเทจนี่มันช่วยลดเรื่องแฟชั่นยังไงบ้างก็เหมือนที่เราได้ไปเห็นที่ตลาดเนาะคือว่าแบบเสื้อผ้าที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วบนโลกมันมีเยอะมากแบบเป็นภูเขาเลยอะโดยที่ไม่ได้มีใครเอามาใช้แล้วก็หลายๆตัวเนี่ยคือถ้าเขาขายไม่ได้มันก็แบบไปเป็นกองขยะประเทศอังกฤษประเทศเดียวนะจริงๆในแต่ละปีอะมีขยะเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งอะถึงประมาณ 300,000 ตันมันมาจากอุตสาหกรรม Fast Fashion ที่เสื้อผ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกผลิตด้วยราคาถูกคุณภาพไม่ค่อยดีใช้ไม่กี่ครั้งก็ทิ้งได้ค่ะเหมือนแทนที่เราจะเลือกว่าทุกครั้งที่เราต้องการเสื้อผ้าใหม่เราไปซื้อใหม่ตลอดเราลองเปลี่ยนมาว่าเราลองไปเดินเนี่ยค่ะตลาดมือสองหรือลองซื้อของวินเทจมากขึ้นเนี่ยแล้วเราก็อาจจะเอามาปรับเปลี่ยนในแบบของเราเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยลดปริมาณการทิ้งหรือปริมาณการใช้ทรัพยากรใหม่ที่จะถูกป้อนเข้าไปในอุตสาหกรรม Fast Fashion ได้ช้อปปิ้งกันมา2คนพี่อุ้งอ่ะก็เตรียมเสื้อเหมือนกันใช่ก็เอามาจากบ้านคือเป็นตัวที่ได้มาจากงานแลกเสื้อผ้าคราวที่แล้วก็คือเป็นของคนอื่นแหละแล้วก็เอามาใส่ไปครั้งเดียวก็รู้สึกอยากทำให้มันเข้ากับตัวเองมากขึ้นแต่เนี้ยไม่ได้อวดเสื้อผ้าอย่างเดียวเรามีผู้หญิงกับน้องนัดเข้ามาจะช่วยเราสอนตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวแล้วก็เรามาชุบชีวิตมันดีกว่าค่ะแล้วเราก็วัดเลนส์ความยาวที่เราต้องการว่าหนูอยากให้มันยาวแค่ไหน82ค่ะโชลเดอร์เป็นแบบกระโปรงเอวสูงถ้าเปิด12อันนี้82ใช่แต่ว่าน้องจะเอาเสื้อคอปเราก็คือคิดว่าจะเก็บไว้ถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ได้อ๋อเดี๋ยวอันนี้เผื่อเย็บให้ก่อนค่ะได้ตัดเพียงเดียวผ้าที่เราเลือกกันมาใช่ไหมคะมันก็จะมีข้อจำกัดเป็นผ้าชนิดของผ้าสรีระร่างกายของคนที่เราหยิบมาเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะมีสไตล์ของเขาด้วยของน้องลิเกตเป็นเชิ้ตแขนยาวแล้วก็หลวมหน่อยน้องก็มีไอเดียว่าน้องอยากจะทำเป็นเสื้อคอป1ตัวกับกระโปรงอีก1ตัวซึ่งก็พอดีกับชุดออริจินอลที่น้องหามาได้เลยค่ะของพี่อุ้งเป็นเดรสหวานๆตัวนึงก็เป็นผ้าชีฟองกระโปรงตรงผ้าของเดรสอะค่ะเยอะมากน้องอุ้งก็อยากได้เป็นกางเกงขาสั้นซึ่งแบบผ้าก็สามารถเอามาทำได้แล้วก็เสื้อก็คือจะกลายเป็นแรปคอป
ตัวหนึ่งของซีของน้องซีเป็นเดรสตัวใหญ่ๆ1ตัวน้องซีก็มีไอเดียน่ารักค่ะคุณหญิงว่าเพราะมันก็เอาผ้าที่มีอยู่เยอะเอามาทำเป็นระบายลองดูริมผ้านี้ค่ะให้ชนกับขอบโอเคได้ค่ะโอเคลุยเดี๋ยวเราจะรูดใช้สมาธิเดียชอบไม่มีไม่อ่ะจริงๆหนูเพิ่งมาเห็นว่าแบบเสื้อที่เราซื้อมาตัวละ10บาทแต่ว่ามันยังแบบทุกอย่างดูสมบูรณ์มากมันไม่ควรแบบกลายเป็นขยะอะไรเนาะใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าพอเราได้แบบกลับไปสังเกตหรือว่าไปเลือกไปดูตัวที่แบบเยินแล้วหรือใส่ไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆแล้วมันยังทำอะไรได้อีกเยอะ 95% ของเสื้อผ้าบนโลกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้แต่ที่เข้าลงในอุตสาหกรรมแบบอะไรเงี้ยใช้ยากอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบในเสื้อผ้ามันมีส่วนประกอบเยอะเนาะแบบมันไม่ใช่แค่ผ้าอย่างเดียวมันมีทั้งแบบซีฟทั้งกระดุมอะไหล่อะไรพวกเนี้ยแบบการจะเข้าเป็นเส้นใยเลยเนี่ยมันเลยยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาแบบดัดแปลงเอามาเปลี่ยนไซส์เอามาทำให้ใส่ใหม่อันนี้มันจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าแล้วก็เราทุกคนสามารถทำได้เหมือนที่คุณหญิงสอนนะว่าแบบจริงๆหัดใช้จัก15นาทีมันก็แบบสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขยะให้เป็นแบบเสื้อตัวใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเราให้คุณค่ากับมันอีกครั้งเลยแบบมันกลับมาแบบเขาเรียกว่าอะไร sparking joy เราอีกครั้งอ๋อใช่แล้วมันสนุกมากเลยนะคะกับการแบบสไตลิ่งอ่ะใช่ใช่ใช่แทนที่จะมองว่าจะต้องแบบไปซื้อแบรนด์แทนเท่านั้นนะคะก็ลองหาทางเลือกพวกแบบสวอปมือสองหรือการซ่อมแซมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบซ่อมของอะค่ะเราก็จะเหมือนเริ่มคอนเนคกับมันได้ว่าเนี่ยเวลาเราปกติเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับมันเนาะแต่พอเราได้มานั่งแบบอ่านลื้อตะเข็บหรือแบบนั่งดูอ่ะมันแบบจริงๆมันทำยากใช่เนี่ยพอมาแบบจริงๆมันเป็นอะไรยิ่งมาแบบมาเลาะเนาะเราก็เห็นว่าวิธีที่เสื้อผ้ามันทำแล้วก็กว่าจะไปถึงเนี่ยมันผ่านมือคนมาแบบหลายมือมากๆแล้วมันทำให้เราแบบเหมือนเห็นคุณค่ามากขึ้นนะจริงๆแล้วค่ะเสื้อผ้าในปัจจุบัน 60% ของเส้นใยที่แบบทำเสื้อผ้านั่นคืออันเดียวพลาสติกโพลีเอสเตอร์ใช่คือคนน่ะตอนนี้จะแบบเวลาพูดเรื่องโลกร้อนหรือขยะเนาะก็จะแบบไปนึกถึงหลอดนึกถึงขวดนึกถึงถุงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวการสำคัญก็คือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในผ้าเนี่ยที่มันเป็นตัวที่ปล่อยไมโครพลาสติกออกสู่แหล่งน้ำอะค่ะอย่างเช่นแบบทุกครั้งเวลาเราซักเสื้อผ้ามันก็จะมีบางส่วนที่ไหลลงไปในกระแสน้ำในเครื่องซักผ้าอย่างเช่นแบบที่เราจะเห็นข่าวว่ามันมีไมโครพลาสติกอยู่ในปลาทูหรือในอาหารทะเลแล้วมันก็กลับเข้ามาให้เรากินอีกทีนึงใช่ซึ่งพวกนี้แหละที่เป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยถูกพูดถึงมองข้ามมันไปว่าเสื้อผ้ามันไม่ใช่ขยะนะแฟชั่นส่งผลโดยตรงต่อเรื่องการเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยการผลิตเส้นใยฝ้ายการฟอกย้อมการแบบทิ้งน้ำเสียลงทะเลจากการผลิตเกินความต้องการถ้าเราแบบอยากเปลี่ยนแปลงระบบอะไรสักอย่างเนาะการรวมคนเนี่ยมันก็จะช่วยไปผลักตรงนั้นนะคะได้มากขึ้นพอเราแบบรู้ว่าจริงๆแล้วคนเราจะต้องแบบรู้ personal style ก่อนถึงจะลดการบริโภค fast fashion ได้ใช่ไหมคะเราก็จะทำเหมือนเป็น learning program เป็นโปรแกรมการเรียนรู้แล้วก็ workshop นะคะตั้งแต่การกลับมาแบบรู้จักตัวเองมาค้นหา personal style กันพอรู้จักตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะชวนทุกคนมาแบบจัดตู้เสื้อผ้าแล้วหาว่าแบบอะไรยัง spark joy เสร็จแล้วของที่เหลือเนี่ยเราจะชวนคนมา swap เสื้อผ้าแลกกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆพาไปเรียนรู้อะไรที่มันลึกขึ้นอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยเราจะพาคนไปเรียนรู้ในธรรมชาติอย่างเช่นทริปการเก็บฝ้ายการเรียนรู้การแบบย้อมครามการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการเรียนรู้ชุมชนอย่างเช่นการไปsite visit ลงพื้นที่กลุ่มแรงงานที่ทำงานให้กับแบรนด์หรือว่าทำงานรวมกลุ่มเพื่อความเป็นธรรมอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็จะพาน้องๆคนเมืองเนี่ยแหละไปทำงานเป็นเหมือน co-creation design workshop ก็คือเราอยากทำพื้นที่ที่คนเมืองได้ไปแชร์
knowledge ไปเหมือนกับเรียนรู้กับป้าๆแล้วก็เพื่อที่จะเกิดนวัตกรรมทางการออกแบบใหม่ๆกับชุมชนขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยคือ fashion revolution ก็อยากจะทำตลาดใช้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจริงๆระหว่างแบบคนเมืองที่หันมาสนใจเรื่องนี้แล้วกับชุมชนหรือผู้ผลิตในประเทศไทยที่ทำแฟชั่นยั่งยืนนะคะเพื่อจะให้เกิดเหมือนแบบเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจจริงๆกับคนทั้งสองกลุ่มหรือว่าสามารถเรื่องที่จะสนับสนุนเส้นใยที่เป็นใยธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นแบบพลาสติกหรือโพลีเอสเตอร์ค่ะก็เหมือนกับจะสามารถช่วยลดตรงนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยที่ง่ายที่สุดคือการใช้ซ้ำและการนำกลับมาซ่อมใหม่เพราะอันนั้นเนี่ยต้นทุนต่ำมากแล้วก็อย่างที่เห็นเรายังมีเสื้อผ้าอีกมากมายที่ถูกทิ้งแล้วก็ไม่ได้ทำกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะชุดที่มาตอนแรกมากเลยเนาะจริงเจ๊น้อยลงเยอะดูร่วมสมัยความแบบเสื้อคล็อปอะไรอย่างงี้ของน้องลิเกก็แบบออกมาเป็นชุดเป็นคล็อปเหมือนกันนะคะทำง่ายมากจากชุดเดียวกลายเป็น2แบบใส่แยกกันได้แต่ซีอ่ะแบบอวดมาว่าทำได้วันเดียวแต่ซีเฟลคนเดียวเลยได้ไหมได้ไหมครับแต่ว่าเนี่ยที่เหลือยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวกลับไปตัดต่อที่บ้านวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อุ้มมากเลยแล้วก็ขอบคุณน้องลิเกตด้วยก็ขอบคุณนะคะวันนี้แบบได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นว่าจริงๆแล้วแฟชั่นน่ะมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรายังไงเห็นแล้วใช่ไหมว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันไม่จำเป็นเฉพาะแค่ปลูกป่าอนุรักษ์ป่าหรือว่าเรื่องพลาสติกน้องๆคนไหนที่มีเรื่องราวของตัวเองนะคะที่อยากจะเล่าที่เป็นเกี่ยวกับ climate change หรือวิกฤตโลกร้อนที่มันแบบแปลกแหวกแนวอะไรเงี้ยส่งหนังสั้นของตัวเองหรือว่าเล่าเรื่องของตัวเองมาเป็นหนังสั้นได้นะคะส่งประกวดเข้ากับเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนก็ได้ขายงานหน่อยขอขายงานนักเรียนที่มาเรียนกับวิงอะค่ะเกือบจะทุกคนเลยจะบอกว่าหลังจากที่เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตของมันแล้วเนี่ยค่ะจะรู้คุณค่ามากขึ้นแน่นอนอยากเอามันมาใส่นานๆแน่นอนหรือทิ้งมันง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะการที่เราไปเจอเสื้อผ้าเก่าๆใช่ไหมคะมันถูกทิ้งจากเจ้าของเก่าอะแต่เราไปเจอมันแล้วเรารู้สึกแบบมันตึงประกายอยู่ตรงกองนั้นอะมันทำให้แบบเสื้อผ้าชิ้นนั้นมันสปาร์คจอยขึ้นมาอีกครั้งมันเหมือนให้ชีวิตใหม่ชุบชีวิตใหม่แล้วอย่างที่วันนี้ได้มาแบบลอง DIY ลองแบบตัดแต่งใหม่มันเป็นการทำให้เสื้อผ้านั้นอะยิ่งเป็นเรามากขึ้นคือมัน Amazing มากเพราะว่าเนี่ยแค่10บาทแต่ว่าเกดสามารถเอาเสื้อเชิ้ตใช่ไหมมาเปลี่ยนเป็นขอบท็อปแล้วก็ยังได้กระโปรงอะการที่เราแบบมานั่งทำการที่เราได้สัมผัสถึงผ้ามันเหมือนเราคอนเน็กต์ไปเลยไม่รู้ตัวแล้วเรามองเห็นแบบคุณค่าของมันอะซึ่งมันทำให้ไอสิ่งนั้นที่มันเกือบจะเป็นขยะไปแล้วอะมันมีคุณค่าเพราะเรามองเห็นว่ามันมีคุณค่าที่มาส่งกันบ้านนะจำเสื้อตัวนี้ได้หรือเปล่าคุณไหมซีเอากลับมาทำต่อไม่ได้อู้นะเอากลับมาทำที่บ้านเองเสร็จแล้วก็จะเกรสยาวๆที่เห็นเป็นทรงใหญ่นะคะซีก็ตัดมาเป็น3ท่อนแล้วก็เย็บต่อกันให้มันเป็นเดรสแบบไหนน่ารักไหมชอบมากเลยใส่ออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทำแค่ตัวเดียวนะจำเสื้อเชิ้ตผู้ชาย2ตัวที่ซื้อได้หรือเปล่าสีชมพูซีเอามาตัดต่อแล้วก็มารวมกันกลายเป็นเดรสตัวนึงน่ารักมากนี่ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตตัวนึงใช่ไหมคะข้างล่างก็เป็นเสื้อเชิ้ตอีก1ตัวเอามาต่อเป็นกระโปรงแล้วก็เอาแขนของมันมาใส่แต่ว่าเอาแขนให้มันสั้นลงแล้วก็เป็นแขนพองเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะวันนี้คิดว่าจะใส่ออกไปเที่ยวแล้วก็เห็นไหมล่ะว่าเสื้อผ้ามือสองที่ตอนที่ดูที่ร้านอาจจะดูแบบเอ๊ะแก่ไปหรือเปล่าใหญ่ไปไหมหรือว่าของผู้ชายจะใส่ออกมาได้ยังไงแค่เอามาชุบชีวิตนิดนึงเย็บใหม่แก้นิดหน่อยก็ได้ออกมาเป็นชุดใหม่แล้วค่ะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไปเที่ยวแล้วบ๊ายบายIf
you like this video, don't forget to push the thumbs up button and don't forget to subscribe. And as always, thanks for watching ASEAN PBS.